เสือตายย่นหนังสร้างตายหย่อนง่าพญาตายหย่อนสมบัติคบเด็กหน่อยสร้างบ้านคบคนหัวหลานสร้างเมืองเจ้านายบดีเห็นแก่เงินแสนไทยเจ้านายดีเห็นแก่ภัยแสนเมืองหน้าดีถามหาแนวเขาปลูกลูกดีถามหาพ่อหาเมย์ของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เล่ามันลืมขอจูงมือพระเดชพระคุณท่านทั้งหลายมาฟังเจ้าฝ่างุ่มตอนจบเรื่องเล่าสิเป็นจังใดนั่นฝากท่านผู้ชมผู้ฟังติดตามไปพร้อมกันและก่อนที่จะไปฟังคลิปขอหนึ่งไลค์หนึ่งซับเพื่อเป็นแห้งพักดันใจให้ทีมงานเฮาก้าวต่อไปจากตอนที่แล้วที่พระเจ้าฝ่างุ่มและกองกำลังพระเจ้าฝ่าคำเหี้ยวได้ปะทะกันอยู่ที่ธงมะขามใหญ่ธงหน้าตอมเมืองเพียงแขวงสัญบุรีและดงคำเหี้ยวอยู่บ้านนากอกส่วนทัพเจ้าคำเหี้ยวได้ถอยมาตั้งรับอยู่ที่เมืองสัญบุรีและกองทัพเจ้าฟางุมได้ตามถึงสัญบุรีและกองทัพพญาคำเหี้ยวได้ไปตั้งหลักอยู่ที่เมืองน่านแขวงหลวงพะบางในปัจจุบันและกองทัพเจ้าฟางุมได้ตามตีอย่างติดการประไซของพญาคำเหี้ยว3ขังเรียนติดเฮ็ดให้พญาคำเหี้ยวต้องถอยทัพกลับคืนหลวงพะบางส่วนท่านใดที่มีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์สามารถไปเบิ่งได้ที่บ้านนากอกต้นมะขามธงหน้าตอมใกล้ๆกับห้องการบ้านและยังมีดงพญาคำเหี้ยวที่ติดทางเขาบ้านซึ่งเป็นดงใหญ่และทางการได้อนุรักษ์ไว้จากนั้นกองทัพเจ้าฝ่างุ่มจึงมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือเพื่อถอนโฮมเอาเมืองหลวงพะบางเอาเมืองผงสาลีแล้วก็คอยเกี่ยวลงมาทางซ้ายน้ำอูและไปตั้งทัพใหญ่อยู่ที่ปากแม่น้ำอูในปัจจุบันและในระหว่างนี้เองพระเจ้าฟีฟ่าหรือคุณฟีฟ่าพระบิดาของเจ้าฝ่างุ่มก็ล้มป่วยตกลงจากหลังสร้างและเสียชีวิตอยู่ที่ปากแม่น้ำอูในขณะที่พระเจ้าคำเหี้ยวนั่งโบติดตังและมีความกังวลใจพระองค์ยอมรับชะตากรรมเนื่องจากว่าผลกรรมเหล่านั้นแม่นตนเองเป็นคนก่อแต่เมื่อนี้มันมาหอดแล้วข้าวเจ้าฝางุ่มถอนโฮมประเทศและเสนอให้พญาคำเหี้ยวสละราชสมบัติซึ่งมันเป็นการย้ำเกียรติของอ่าวเพราะเจ้าฝางุ่มเป็นหลานพญาคำเหี้ยวเป็นอ่าวเสนาอำมาตย์ก็มาเกลี้ยกล่อมแต่พญาคำเหี้ยวผู้ที่มีน้ำใจเด็ดเดียวจึงบ่ยอมต่อที่จะก้มหัวให้ผู้ใดพระองค์ยอมปิดสีตัวเองโดยการเสเวยยาผิดและเสียชีวิตอยู่ที่พระราชวังเชียงดงเชียงทองปิดฉากกระชัดผู้เป็นอ่าวจากนั้นบรรดาเสนาอำมาตย์จึงพร้อมกันไปอัญเชิญเอาเจ้าฝ่างุ่มขึ้นเสเวยราชสมบัติในปีค.ศ. 1353เนื่องจากภารกิจถอนโฮมเล่ายังบ่เสร็จสิ้นเจ้าฝ่างุ่มยังมีภารกิจอันยิ่งใหญ่เนื่องจากว่ายังมีเมืองเสียงแสนเมืองไผ่น้ำและเมืองเวียงจันทน์ที่ยังแข็งขอพระองค์จึงได้แต่งตั้งให้เจ้าเมืองพวนพญาเขียวคำย่อกลับไปเมืองพวนและนำพาทหารไปขุดเอาคำอยู่ที่ผู้ข้างไขซึ่งเป็นบ่อคำธรรมศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อมาตีเป็นลูกธนูเงินธนูทองและแต่งตั้งให้เจ้าเมืองหลวงน้ำท่ากลับไปขุดบ่อเงินเพื่อมาตีเป็นลูกซ้อนเงินอยู่ที่เมืองหลวงน้ำท่าจากนั้นทัพของเจ้าฝ่างุ่มได้ยกขึ้นไปถึงเมืองเสียงแสนและไปตีเอาเมืองเสียงแสนส่วนพญาคำพูที่ครองเมืองเชียงใหม่เห็นว่าเมืองเสียงแสนเป็นเมืองน้อยจึงบ่ได้ยกทัพไปซอยและเจ้าฝ่างุ่มก็สามารถยึดเมืองเสียงแสนได้หลังจากนั้นเจ้าฝ่างุ่มได้ยกทัพลงไต่เพื่อไปเต่าร่วมเอาบรรดาหัวเมืองเล็กเมืองน้อยและแต่งตั้งให้เจ้าเมืองหลวงน้ำท่าและเจ้าเมืองเสียงขวงพระเจ้าเขียวคำย่อเอาลูกศรเงินลูกศรคำไปยิงใส่ป่าไม้ไผ่ซึ่งเป็นไผ่น้ำที่เขาลำบาก
การที่จะเข้าเมืองไผ่น้ำนั่นต้องเข้าทางประตูลัดซึ่งประตูลัดหรือว่าประตูลับนั่นมีแต่คนสนิทที่ฮู้ในปัจจุบันท่านสามารถไปเบิ่งประตูลับใดทีทางหลังโรงเรียนมัธยมบ้านเกินหรือทางหลังโรงเรียนสร้างคู่บ้านเกินจะมีคู่นั่นหมายถึงคู่เป็นคู่พิเศษที่สามารถหลอดคู่เข้าไปและไปผลอยู่ที่เมืองไผ่น้ำในขณะเดียวกันเจ้าเมืองไผ่น้ำก็คิดว่าเจ้าฟางุ่มคงลืมเลิกความตั้งใจที่จะบุกไผ่น้ำเพราะบ่สามารถฟาวงรอบของน้ำเข้ามาได้จึงสะล่าใจน้อยหนึ่งพอประชาชนออกไปทำมาหากินก็ไปพบลูกธนูเงินธนูทองที่อยู่ตามต้นไม้ไผ่จึงพากันจูดเผาไม้ไผ่เรื่องนี้ไปถึงหูพญาไฟน้ำสาบข่าวก็กังวลพระไทยและสั่งห้ามประชาชนบ่ให้จูดบ่ให้เผาแต่เรื่องเล่านั้นก็ซาไปเสียแล้วขณะที่เมืองไผ่น้ำกำลังวุ่นวายกับการญาติเอาลูกธนูเงินธนูค่ำที่อยู่ตามไม้ไผ่เจ้าฟางุ่มเองถือโอกาสบุกโจมตีเมืองเวียงจันทน์และสามารถตีแตกเมืองเวียงจันทน์ส่วนสาเหตุที่เจ้าฟางุ่มเอาชนะเมืองเวียงจันทน์ได้ก็ย้อนว่าเจ้าเมืองไผ่น้ำบ่สามารถออกมาสวยและเจ้าฟางุ่มเองก็มีกำลังอย่างมหาศาลทางด้านอาวุธและจำนวนพลที่เหนือกว่าเมืองเวียงจันทน์จึงสามารถเอาชนะเมืองเวียงจันทน์ได้และยึดเมืองเวียงจันทน์ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรหลานสางหลังจากนั้นเพิ่นจึงยกท่าทัพไปตีเอาเมืองไผ่น้ำหากท่านอยากฮู้ประวัติเมืองเวียงจันทน์ให้ไปเบิ่งใน EP พ่อข้าคนแรกสู่พระมหากษัตริย์เจ้าเมืองบุรีจันทน์และแล้วสิ่งที่เจ้าเมืองไผ่น้ำคิดก็เป็นความจริงกองทัพเจ้าฝางุ่มได้บุกโจมตีเมืองไผ่น้ำจากทุกสารทิศให้เมืองไผ่น้ำตั้งท่าหับบ่ทันและในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินเมืองไผ่น้ำก็ถูกจับพระเจ้าฝางุ่มได้แต่งตั้งลูกชายเพิ่นขึ้นครองราชแทนเนื่องจากว่าเจ้าเมืองไผ่น้ำมีน้ำพระทัยที่เด็ดเดียวจึงบ่ยอมก้มหัวให้พระเจ้าฝางุ่มและเจ้าฝางุ่มก็ได้นำตัวเพิ่นขึ้นไปเป็นตัวประกันอยู่ที่เมืองเสี่ยงดงเสี่ยงทองในขณะที่ขบวนการเดินทางของกองทัพเจ้าฝางุ่มที่จะกลับคืนสู่อาณาจักรเสียงดงเสียงทองพอมาหอดเมืองวังเวียงเจ้าเมืองไผ่น้ำก่อสินประสนตายและเจ้าฟางุ่มได้เขียนหนังสือฝากใส่ซองอยู่ที่ปากแม่น้ำที่เมืองวังเวียงจากนั้นมาแม่น้ำสายดังกล่าวจึงเอิ้นว่าแม่น้ำซองย้อนว่าเจ้าฟางุ่มเขียนหนังสือฝากใส่ซองกลับคืนเมืองไผ่น้ำเพื่อบอกข่าวลูกหลานว่าพระเจ้าเมืองไผ่น้ำได้เสียชีวิตแล้วเจ้าฝางุ่มขึ้นครองราชบัลลังก์ตั้งแต่ปี1353ถึงปี1371มีพระมเหสีชื่อว่านางแก้วกัญญาหรือว่านางแก้วยอดฟ้าผู้นำศาสนาพุทธและพระพุทธรูปพระบางอันศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่ในเมืองเล่าและมีบุตร3คนนำกันผู้หนึ่งชื่อว่าท้าวอุ่นเฮือนหรือพระเจ้าสามแสนไทยไตภูวนาถผู้ที่สองชื่อว่าท้าวคำกองและผู้ที่สามมีชื่อว่าเทพธิดาผู้โหดหายกษัตริย์ยิ่งองค์ธมิตรและองค์เดียวของอาณาจักรลาวหลานสางนั่นก็คือนางแก้วพิมพาหากท่านสนใจอยากหูประวัติเกี่ยวกับจอมนางคนนี้ให้ไปเบิ่งในคลิป EP จอมนางผู้โหดหายผู้ทำลายสถิติโลกสามารถฆ่าได้ถึงเจ้าชีวิตเจ็บพระองค์และถ้าท่านสนใจอยากรู้ว่าท้ายสุดแล้วเจ้าฟางุ่มไปไสให้ไปเบิ่งใน EP ความลับเจ้าฟางุ่ม700ปีด้วยผลงานอันยิ่งใหญ่ของเจ้าฟางุ่มพวกเฮาลูกหลานเล่าขอจารึกในคุณงามความดีความองอาจสามารถความเก่งสกาจความเฉลียวฉลาดและหากท่านใดสนใจสามารถตามห้องห้อยของเพิ่นสำหรับอยู่แขวงสยบุรีมีอยู่ที่บ้านนากอกเมืองเพียงแขวงสยบุรีสำหรับเวียงจันทน์สามารถไปเบิ่งได้ที่เมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์และสำหรับประเทศไทยสามารถไปเบิ่งได้ที่บ้านเมืองน้อยอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
และสถานที่เสียชีวิตของเพิ่นอยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาบ้านแสนสุขประเทศไทยและหูปั่นของเจ้าฟ้างุ่มอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ใกล้กับพงแห้นข้าพระเจ้าขอฝากข่าวบุญเพื่อสร้างหอพระเจ้าฝางุ่มอยู่ที่บ้านแสนสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นเกียรติเดกษัตริย์ล้านสร้างผู้ยิ่งใหญ่พวกเราคนเล่าควรมีส่วนร่วมกันขอขอบใจ Lane and House เวียงจันทน์คอนโดหรูใจกลางเมืองติดกับเวียงจันทน์เซ็นเตอร์จะสื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเกณฑ์กำไรในอนาคตมีความเสี่ยงต่ำสามารถจองในราคา 2,000 US ดอลลาร์ผ่อนเงาถึงปีครึ่งสนใจติดต่อได้ที่เบอร์020-286-95531 Facebook Land and House เวียงจันทน์เพราะคำว่าบ้านคือเป้าหมายของชีวิตขอความสุขโศกดีจงเกิดแก่บรรดาทานผู้ชมและผู้ฟังทั้งหลายสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี